อ๋อสวัสดีครับนักเรียนนะครับก็คลิปวิดีโอครูทำขึ้นตัวนี้คือประกอบกับการอ่านนะครับทบทวนเนื้อหาก่อนที่เราจะสอบกลางภาคนะครับก็เรื่องแรกเลยคือฟังก์ชันตรีโกณมิติที่นิยามด้วยวงกลม1หน่วยนะครับฟังก์ชันตรีโกณมิติที่นิยามด้วยวงกลม1หน่วยนั้นคอนเซ็ปต์เราจำได้ไหมเป็นยังไงเหตุผลนะครับเนื่องจากฟังก์ชันตรีโกณมิติที่นิยามด้วยสามเหลี่ยมมุมฉากนั้นเป็นการหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมก็คือนิยมหากับมุมไม่เกิน90องศานะครับถ้าเกิน90องศาก็จะหายากแล้วนะครับฟังก์ชันตรีโกณมิติที่นิยามด้วยวงกลม1หน่วยนั้นเป็นการหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมหรือจำนวนจริงที่กว้างและครอบคลุมขึ้นมุมที่มากกว่า90องศาก็หาได้นะครับฟังก์ชันตรีโกณมิติที่ย้ำด้วยวงกลม1หน่วยนั้นมุมที่เกิดขึ้นคือมุมที่อยู่จุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับที่ผมเขียนตรงนี้นะครับไม่ใช่นะครับเป็นมุมที่อยู่จุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับอันนี้ผมเขียนผิดนะครับไม่ใช่มุมที่อยู่บนส่วนโค้งของวงกลมนะครับมุมที่อยู่จุดศูนย์กลางของวงกลมเกิดจากความยาวของเส้นโค้งของวงกลมที่หารด้วยรัศมีของวงกลมนะครับฟังก์ชันตรีโกณมิติของวงกลม1หน่วยนั้นมุมที่เกิดขึ้นคือมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมและมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมนั้นเกิดจากความยาวของเส้นโค้งของวงกลมแล้วหารด้วยรัศมีของวงกลมก็จะเป็นมุมที่เกิดขึ้นบางครั้งมุมที่เกิดขึ้นเราเรียกว่ามุมที่รองรับความยาวของส่วนของเส้นโค้งอยู่ที่จุดศูนย์กลางของวงกลมนั่นเองความยาวเส้นโค้งยาวเท่าไหร่เราก็ณตำแหน่งจุดศูนย์กลางของวงกลมเรามองเล็งไปที่จุดปลายของเส้นโค้งมันก็จะเกิดมุมขึ้นมานะครับนะครับต่อไปหน่วยของการวัดมุมที่เราควรจำได้นะครับมุม1มุมฉากมุม1มุมฉากคือมุม90องศานั่นเองถ้าเป็นมุมเรเดียนก็คือมุมพายส่วน2มุม1องศามุม1องศาก็คือมีหน่วยย่อยลงไปอีกเป็น60ลิปดานะครับ1ลิปดา1ลิปดาเท่ากับ60ฟิลิปดาอันลิปดาจะมี1ขีดนะครับลิปดาจะมี1ขีดส่วนฟิลิปดาจะมี2ขีดนะครับนั่นคือ1องศาเท่ากับ60ลิปดา60ลิปดา60ฟิลิปดาเท่ากับ1ลิปดาก็คือหน่วยย่อยของลิปดาก็เป็นฟิลิปดานั่นเองนะครับ1เรเดียน1เรเดียนเท่ากับ180ไม่ถูกนะครับนี้ผิด1เรเดียนมุม1เรเดียนก็คือมุมที่มีขนาดความยาวของเส้นโค้งของวงกลมยาวเท่ากับรัศมีของวงกลมมุมที่เกิดขึ้นณจุดศูนย์กลางจะมีขนาดเท่ากับ1เรเดียนนั่นเองแต่ถ้าเป็นพายเรเดียนก็จะยาวเท่ากับ180องศาอันนี้คือ1นะครับ1เรเดียนเท่ากับ180องศาโอ้ค่ะพวกหนูเห็นแต่ไดโนเสาร์อ่ะอ๋อเธอเข้ามาเหรองงใครเข้ามาเนาะนี่ครูแอดเข้ามาตอนไหนวะครูพวกหนูเห็นแต่ไดโนเสาร์เนี่ยผมคุณนึกว่าพวกเราไม่ได้เข้ามาเอาเธอเข้ามาได้ยังไงครูแอดให้หรอแล้วเธอมีแอดแล้วไอเห็นยังทีนี้ยังค่ะเห็นเป็นอะไรตอนนี้ไดโนเสาร์ค่ะได้แล้วค่ะครู
เป็นหน่วยที่2แล้วใช่ไหมเห็นเป็นอะไรเอ่ยตอนนี้หน่วยของการวัดมูลที่ควรจำได้ค่ะฮัลโหลอันนี้ใครพูดเนาะณัฐสุภางค่ะโอเคโอเคไม่ไปกินข้าวเหรอเอ้าคุณนึกว่าพวกเราไปกินข้าวก็ครูสอนอยู่ให้หนูไปกินข้าวยังไงก่อนโอเคครูก็พูดไปเลยทีนี้โอเคเนาะอันนี้อ่ะเรื่องที่สองคือหน่วยของการวัดมุมหน่วยของการวัดมุมที่เราควรจำได้นะครับหน่วยของการวัดมุมที่เราควรจำได้ก็มุมหนึ่งมุมฉากมุมหนึ่งมุมฉากมุมหนึ่งมุมฉากก็คือถ้าเป็นองค์ไอ้มุมองศาคือ90องศาหน่วยย่อยของมุมองศาอีกนะครับ1องศาก็จะเป็น60ลิปดาอันนี้ลิปดาลิปดาก็จะมีขีดหนึ่งแล้วหน่วยย่อยของลิปดาลงไปลึกไปอีกก็จะเป็นฟิลิปดานะครับก็จะมี2ขีดตัวนี้นะครับทีนี้ในภาคในตารางตรีโกณมิติเราเนี่ยมันก็มีแค่ลิปดาไม่ถึงฟิลิปดาหรอกแต่มันก็สามารถหาได้ละเอียดลึกลงไปอีกทีนี้ตัวพายเรเดียนตัวพายเรเดียนจะเท่ากับ180องศาแต่ถ้าเป็น1เรเดียน1เรเดียนเนี่ยมันคือความยาวของเส้นโค้งส่วนด้วยรัศมีคือเส้นโค้งกับรัศมียาวเท่ากันเนี่ยมุมที่เกิดขึ้นณจุดศูนย์กลางของวงกลมเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1เรเดียนนั่นเองนะครับอันนี้ครูเขียนเป็น1เรเดียนเท่ากับ180มันจะผิดนะครับโอเคหัวข้อที่3 หัวข้อที่3วางไว้บนโต๊ะเลยครับหัวข้อที่3เอาข้าวนัวไปเลยครับหัวข้อที่3เป็นเปิดดูได้นะตอนนี้ครูลิงก์ไว้เลยครูสอนอยู่ครูหัวข้อที่3เป็นการนิยามฟังก์ชันตรีโกณมิติของวงกลม1หน่วยได้ได้ครูจะอัดของวงกลม1หน่วยนะครับวงกลม1หน่วยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดของระบบพิกัดฉาก2มิติแล้วก็มีความยาวรัศมีเท่ากับ1นะครับเราก็จะเอามานะนิยามเป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติถ้าเราไปวาดรูปวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดมีรัศมียาวเท่ากับ1ไอ้เส้นโค้งของวงกลมก็จะตัดแกน x ที่มีพิกัดเป็น1 0กับ -10 นะครับตัดแกน y ตัดแกน y y แกน y คือแกนตามแนวตั้งเป็น0กับไอ้0 1กับ0ลบ1ลบ1อยู่ข้างล่างนะจำให้ได้ทีนี้ พิกัดของจุดที่อยู่บนส่วนโค้งของวงกลมนะครับพิกัดของจุดมันก็คือค่าคอสกับค่าไซน์นั่นเองเส้นโค้งของวงกลมเนี่ยมันเกิดจากจุดหลายๆจุดที่เรียงต่อกันโดยมีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางมีระยะทางเท่ากันมันก็จะต่อกันออกมาเป็นเส้นโค้งของวงกลมจุดนั้นมันก็จะมีพิกัดเป็น x กับ yดังนั้น x มันก็คือค่าคอส y ก็คือค่าไซน์นั่นเองนะครับโอเคนะครับส่วนโค้งของวงกลม1หน่วย x และ y ก็จะกลายเป็นค่าคอสกับค่าไซน์ณจุดตัดแกน x แกน y นะครับจุดตัดแกน x แกน y นั้นเราจะได้ค่าคอสค่าไซน์เลยนะครับคู่นับ x y ที่อยู่บนส่วนโค้งของวงกลมเมื่อกี้ผมพูดได้แล้วคู่นับ x y x จะกลายเป็นค่าคอสy จะเป็นค่าไซน์ของมุมเซต้าส่วนของเส้นโค้งเนี่ยมันยาวเท่าไหร่ไม่รู้แต่มีพิกัดเป็น x กับ y มันยาวเท่าไหร่ไม่รู้มันทำให้เกิดเป็นมุมเซต้าณจุดศูนย์กลางเส้นโค้งยาวเท่าไหร่ไม่รู้หารด้วยรัศมีมันก็จะกลายเป็นมุมเซต้าซึ่งเส้นโค้งมีพิกัดณจุดปลายเป็น x กับ y ดังนั้นจะได้ค่าคอสของมุมเซต้าคือค่า x ค่า y ของไซน์เซต้าคือค่าไซน์นั่นเองนะครับมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมไม่ใช่มุมที่อยู่บนส่วนโค้งนะครับมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมนั้น
อาจจะวัดเป็นหน่วยองศาก็ได้จะวัดเป็นหน่วยเรเดียนก็ได้ไม่ใช่มุมอยู่บนส่วนโค้งนะครับมุมจุดศูนย์กลางนะครับเห็นนะครับอันนี้เป็นการนิยามฟังก์ชันตรีโกณมิติด้วยวงกลม1หน่วยนะครับทีนี้ข้ามมาหัวข้อนี้เลยตอนนี้สำคัญการเรียนเรื่องตรีโกณมิติจำได้ไหมตัวนี้ถ้าเราจำได้มันก็คือมันต้องจำได้อะถ้าจำไม่ได้แล้วข้อสอบเราก็จะทำยากแล้วถือว่าเป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติที่ได้จากวงกลม1หน่วยแล้วก็ที่เราเคยจำจากสามเหลี่ยมมุมฉาก3มุมคือมุม60มุม45มุม30เนี่ยเราต้องจำได้นะครับมุมพวกนี้ถ้าจำไม่ได้ก็ลำบากแล้วนะครับทีนี้เรามาดูตามตารางนี้เราเติมอะไรได้บ้างนะครับจากวงกลม1หน่วยนะครับเอาครูขออนุญาตวาดรูปข้างล่างเลยก็แล้วกันจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการวัดมุมเนาะเป็นจุดเริ่มต้นของการวัดมุมมันมาตัดแกน x จุดนี้จุดนี้ก็จะมีพิกัดเป็น0กับ1จุดเริ่มต้นของการวัดมุมก็คือ1กับ0ส่วนโค้งของวงกลมเนี่ยมันตัดแกน x หน้าพิกัด1กับ0ตรงนี้ก็เป็นอะไรเป็นลบ1กับ0ข้างล่างก็จะเป็น0กับลบ1นะครับความยาวของเส้นโค้งมาถึงตรงนี้มันคือมุมพายส่วน2ตำแหน่งนี้คือพายตำแหน่งนี้คือ3พายส่วน2ครบ1รอบเลยเป็น2พายนั้นจะเห็นว่าเนี่ย4ช่องแรกนะครับได้จากวงกลม1หน่วยนะครับอันนี้เป็น0เรเดียนหรือว่า0องศา0เรเดียน0องศาอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับ0เรเดียนกับ2พายอยู่ตำแหน่งเดียวกัน0องศากับ360องศาอยู่ตำแหน่งเดียวกันคือจุดนี้เลยนะครับคอสของพายส่วน2พายส่วน2มีคอสเป็น0ค่าไซน์เป็น1ค่าแทนค่าแทนไซน์ส่วนคอสหาค่าไม่ได้หรือจะเขียนว่าไม่นิยามนะครับมันหาค่าไม่ได้นะครับไม่นิยามเพราะตัวหารเป็น0นั่นเอง180ค่าคอสเป็นลบ1นะครับค่าคอสเป็นลบ1ค่าคอสเป็นลบ1 180อยู่ตรงนี้ค่าคอสเป็นลบ1ไซน์เป็น0ค่าแทนเป็น0ไซน์ส่วนคอส0หารด้วยลบ1ก็คือ0 270ค่าคอสเป็น0ค่าไซน์เป็นลบ1ค่าแทนไม่นิยามสามร้อยหกสิบอยู่ตำแหน่งนี้ค่าคอสเป็น1ค่าไซน์เป็น0ค่าแทนเป็น0นะครับง่ายๆนะครับมุม60ค่าคอสเป็น1ส่วน2ค่าไซน์เป็นรูท3ส่วน2ค่าแทนเป็นรูท3นะครับมุม45ไซน์คอสจะเท่ากันรูท2ส่วน2รูท2ส่วน2แทนเป็น1มุม30มุม30กับ60มันจะตรงข้ามกันไซน์30จะเท่ากับคอส60ดังนั้นคอส30ก็จะเป็นรูท3ส่วน2คอส30จะเท่ากับไซน์60ไซน์30เท่ากับ1ส่วน2ไซน์30เท่ากับคอส60ค่าแทนก็จะเป็นรูท3ส่วน3นะครับ1ส่วนรูท3หรือรูท3ส่วน3นะครับโอเคตารางนี้ควรจำได้นะครับตารางนี้ง่ายนะครับต่อไปมุมที่ได้จากการสะท้อนมุมที่ได้จากการสะท้อนมุมแรกเลยคือมุมพายส่วน6กูใช้เมนวลเนาะแบ่งพายเป็น6ส่วน1โทษทีไม่ได้ละก็คือเอา180มาหาร6แบ่งพายออกเป็น6ส่วน
หนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็ครูขอโทษด้วยเพราะครูใช้เมนูนะครับง่ายสะดวกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองพายส่วนหกหนึ่งรอบนั้นมันจะมีเท่ากับสิบสองส่วนนะครับจุดแบ่งแต่ละจุดเรานับยังไงจากจุดเริ่มต้นมาเจอจุดแบ่งจุดแรกเราก็นับเป็นพายส่วน6 2พายส่วน6 3พายส่วน6ตัดได้ไหมตัดมันก็เป็นพายส่วน2นั่นเอง3พายส่วน6 4พายส่วน6 5พายส่วน6 6พายส่วน6ตัดได้มันก็คือเท่าไหร่มันก็คือพาย7พายส่วน6 8พายส่วน69พายส่วน6 10เฮ้ย6 7 8 9 10พายส่วน6 11พายส่วน6 12พายส่วน6หรือตัดแล้วเป็น2พายนั่นเองอันนี้ตัดแล้วก็จะเป็น3พายส่วน2นั่นเองทีนี้ครูทำการสะท้อนนี่คือมุมพายส่วน6สะท้อนมาอยู่ข้อแรกที่2จะได้จุดนี้ข้อแรกที่3ในจุดนี้ข้อแรกที่4ในจุดนี้นะ4จุดนี้มันจะเป็นตัวเลขชุดเดียวกันแต่เครื่องหมายไม่เหมือนกันพายส่วน6สะท้อนอยู่ข้อแรกที่2อ่ะข้อแรกที่1ข้อแรกที่2ข้อแรกที่3ข้อแรกที่4อันนี้คือพายส่วน6 5พายส่วน6 7พายส่วน6 11พายส่วน6นะครับค่าพิกัดของจุดจะเป็นตัวเลขชุดเดียวกันแต่ค่าไม่เท่ากันเพราะขึ้นอยู่กับว่ามันตกอยู่ข้อนั้นที่เท่าไหร่พายส่วน6อยู่ข้อนั้นที่1พายส่วน6คือมุม30ก็จะมีคอสเป็นรูท3ส่วน2ไซน์เป็น1ส่วน2นั้นช่องคอสกูจะใส่เป็นรูท3ส่วน2หมดเลยพายก็เป็น1ส่วน2แทนก็จะเป็นรูท3ส่วน3ทีนี้ถึงมาดูคอลัมน์ที่1เนี่ยเมื่ออยู่คอลัมน์ที่1จุดนี้ค่าไซน์ค่าคอสค่าคอสค่าไซน์มันก็จะเป็นบวกทั้งหมดนะครับเมื่อเป็นบวกแทนออกมาเป็นบวกอยู่คอลัมน์ที่2ค่าคอสต้องเป็นลบนะครับค่าคอสต้องเป็นลบไซน์เป็นบวกเมื่อไซน์กับคอสเครื่องหมายต่างกันแทนออกมาเป็นลบคอลัมน์ที่3เป็นลบทั้งคู่ก็เป็นลบทั้งคู่เครื่องหมายไซน์คอสเหมือนกันแทนออกมาเป็นบวกคอลัมน์ที่4คอสบวกไซน์ลบเครื่องหมายต่างกันแทนออกมาเป็นลบโอเคนะครับนี่คือมุมที่ได้จากการสะท้อนนะครับมุมพายส่วน6ต่อไปเป็นมุมพายส่วน4มุมพายส่วน4ก็แบ่งพายเป็น4ส่วนนะครับแล้วก็ทำการสะท้อนหมดเวลานะครับ40นาทีได้แค่นี้เองนะครับเดี๋ยวพวกเราก็ค่อยติดตามนะครับกูก็จะอัพขึ้นนะครับเขาให้ได้แค่40นาทีโอเคนะครับสำหรับตอนต่อไปเดี๋ยวกูจะอัพจากตัวนี้ขึ้นให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นตอนที่1เป็น EP 1กันแล้วกันผมขออนุญาตกินข้าวเลย